านคุณยายเอื้อนจิตหลังไหนกลิ่นมาแล้วค่ะกลิ่นมาแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวติดเทรนด์ใบโอ๊คดีที่น่าสัปดาห์นี้โอ๊คเดินตามกลิ่นขนมมาในซอยรามคำแหง154ได้ยินว่าที่นี่เขาทำขนมไทยแล้วคนที่ทำเป็นคุณยายวัย85ปีขนมไทยที่ทำนะคะคุณขาโบราณขั้นสุดเกล็ดกะโฮคืออะไรดิฉันตามกลิ่นเข้าไปก่อนค่ะตามมาค่ะคุณยายเอื้อนจิตอดีตช่างเสริมสวยปัจจุบันคุณยายอายุ85ปีแล้วค่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงมากๆเดินคล่องแคล่วความจำดีมากคุณยายมีโรคประจำตัวอย่างเดียวคือความดันสูงค่ะคุณยายบอกว่าดูแลสุขภาพมาตลอดทั้งอาหารการกินและการออกกำลังกายเบาๆคุณยายในวัย85ปียังชอบที่จะทำขนมขายคุณยายเล่าให้ฟังค่ะว่าขายขนมทองม้วนทองพับมา50ปีแล้วขายดีมาตลอดก่อนหน้านี้เวลามีลูกค้าสั่งขนมคุณยายจะขึ้นรถเมย์ไปส่งให้ลูกค้าเองเพราะอยากคุยกับลูกค้าด้วยอยากฟังว่าลูกค้ากินขนมแล้วเป็นอย่างไรแต่มาช่วงโควิดออกไปไหนไม่ได้ลูกหลานก็เลยเปิดเพจขนมไทยคุณยายยายเอื้อนจิตแล้วช่วยกันโพสต์ช่วยกันขายและจัดส่งให้คุณยายค่ะคุณยายจึงเพิ่มการทำขนมโบราณอีกชนิดชื่อว่าเกล็ดกะโฮเป็นขนมโบราณที่สูตรตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมากว่า100ปีแล้วคุณยายเล่าว่าใช้วิธีครูพักลักจำมาจากแม่สามีค่ะเกล็ดกะโฮของคุณยายเริ่มจากการเคี่ยวกะทิกับน้ำตาลแล้วใส่แป้งกับไข่ลงไปเคี่ยวจนแป้งเซ็ตตัวจากนั้นพักไว้1คืนขั้นตอนการทำจะตั้งแม่พิมพ์บนเตาถ่านนำแป้งเกล็ดกะโฮที่เตรียมไว้มาปั้นเป็นลูกกลมๆวางบนแม่พิมพ์แล้วนำไปวางบนเตาถ่านพอสุกก็จะได้ขนมกรอบๆค่ะหลังจากนั้นจะนำขนมไปอบควันเทียนให้มีกลิ่นหอมคุณยายเอื้อนจิตชอบทำขนมมากนะคะทำขายมา50ปีแล้วถึงอายุจะเยอะก็ยังชอบทำแล้วมีความสุขได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ได้ออกกำลังกายไม่เครียดค่ะโอ้ยอยู่เฉยๆก็รำคาญหรอกอยู่เฉยๆนี่ยายต้องไปทำตรงไอ้ต้นไม้เนี่ยพอว่างๆนะพอแดดร่มๆก็ทำตรงดอกไม้เนี่ยตะบองเพชรมั่งอะไรมั่งก็ทำเรื่อยเพราะว่าอยู่เฉยๆเงาค่ะแล้วดูโทรทัศน์กันอยู่ดูก็แค่นั้นแหละมีแต่ข่าวอะไรไม่รู้ก็ไม่อยากจะดูทำขนมเนี่ยมันก็เพลินเพลินวันนี้ก็เลยได้ทั้งสองประเด็นเรื่องของขนมโบราณอย่างเกล็ดกะโฮซึ่งส่วนตัวไม่เคยได้ยินมาก่อนชิมแล้วอร่อยมากอร่อยตาโตมากค่ะคุณหนาแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุผู้เสร็จสุดแสนจะน่ารักท่านนี้กราบขอบพระคุณคุณยายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมีเป็นเพจ Facebook นะพี่ลูกตาจ๋าเพจ Facebook ขึ้นให้ที่หน้าจอด้วยสั่งขนมคุณยายมาได้คุณยายทำแบบนี้สดๆทุกวันสนใจสั่งได้นะคะนี่เป็นทั้งหมดของเราข่าวติดเทรนด์ by โอ๊คนิธินาถลากันไปเท่านี้สวัสดีค่ะ